สำหรับในช่วงนี้มาดูอีก1สินทรัพย์นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงประมาณสัก 1-2 ปีล่าสุดคือคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลนะครับล่าสุดมีรายงานออกมานะครับว่าเม็ดเงินที่นักทุนนั้นแห่กันเข้าไปลงทุนเนี่ยตอนนี้ทำสถิติใหม่แล้วนะครับข้อมูลจาก CoinShares ผู้ให้บริการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นบอกว่าเม็ดเงินลงทุนในกองทุนและผลิตภัณฑ์คริปโตเคอเรนซีในไตรมาสแรกของปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วนะฮะ 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วซึ่งไอ้เจ้าเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 3,900 ล้านเหรียญซึ่งไตรมาสที่4นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่พอมาต้นปีนี้ทะลุ 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่จบไตรมาสเลยนะฮะในขณะที่เม็ดเงินลงทุนคริปโตเคอเรนซีตลอดทั้งปี2013ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ 6,700 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ไตรมาสแรกไตรมาสเดียวเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วทั้งปีเลยนะครับส่วนสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีที่อยู่ภายใต้การบริหารมูลค่าเพิ่มขึ้นกลายเป็น 55,800 ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนครับบิตคอยน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ที่สุดในแง่ของ market cap หรือว่ามูลค่าตลาดครับได้รับความสนใจมากที่สุดในไตรมาสนี้นะฮะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปสูงถึง 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินบาทคร่าวๆหลักแสนล้านบาทนะฮะส่วนอีเธอเรียมมาเป็นอันดับที่2เม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนอยู่ที่ประมาณ731ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณสัก 20,000 กว่าล้านบาทนะครับในขณะที่ราคาบิตคอยน์นั้นทำจุดสูงสุดไปนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทะลุ 61,781 เหรียญต่อ1บิตคอยน์นะครับแต่ก็ปรับตัวลดลงมาหลังจากนั้นเนื่องจากว่านักลงทุนเองก็ขายทำกำไรนะครับบางคนก็ขาดทุนนะไม่ใช่ขายทำกำไรอย่างเดียวนะส่วนรัฐบาลอินเดียตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเล็งอยู่เลยว่าอาจจะมีการประกาศแบนคริปโตเคอเรนซีจริงๆมีการประกาศแบนไปในช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่สัปดาห์ล่าสุดประกาศว่าอาจจะยกเลิกการแบนต้องติดตามกันนะครับนี่ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งนี้นั้นครับนักวิเคราะห์อาวุโสของ investing.com นะฮะคุณเจสโคเฮนบอกว่าการที่บิตคอยน์ขยับขึ้นไปกลายเป็นเมนสตรีมหรือว่ากระแสหลักและได้รับความสนใจอย่างมากเนี่ยนะครับเป็นไปได้เหมือนกันที่จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานด้านกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ